ลิปนี้ผมขอเวลา10นาทีนะครับต่อจากเมื่อกี้เนาะคือทุกคนผมจะไม่รู้ว่าจะร้องไห้หรือว่าจะดีใจดีคือทำตัวไม่ถูกอ่ะคือนั่งเล่นอยู่ก็ตอนแรกเราก็ฟังเนาะเฮ้ยฟังดูเสียงมันอู้มันไอ้นี่มากเลยมันยับมากเลยเสียงมันแบบมีหลายคนอ่ะแล้วมันมีหลายคนจริงๆนะเสียงโคสอบเสียงประกาศเสียงจู่ๆก็มีเสียงหัวเราะขึ้นมาผมก็ไปดูในมายุสาผมก็เอ๊ะลองเข้าไปติดตามเขาสิอ๋อมันขึ้นได้ส่งข้อความแล้วก็ลองส่งอะไรไปก็ได้เป็นสติ๊กเกอร์นั่นแหละแล้วมันก็เด้งมาที่ TikTok เขาแล้วผมก็ไปดูผู้ติดตามอยู่ที่200เท่าไหร่นี่แหละกี่ร้อยไม่รู้แล้วก็คนตกใจกี่ร้อยไม่รู้แล้วก็เขาก็มี Facebook ขึ้นแล้วก็มี YouTube ขึ้นผมรู้ TikTok อันนั้นน่ะของเขาเองหรือว่าอันที่ผมสมัครให้เพราะผมจะเข้า Facebook เขาผมเข้าไม่ได้เพราะเขาบล็อกเราอยู่ทั้ง2ทั้ง2อย่างเลยก็คือผมจำเสียงโทรศัพท์ได้เพราะโทรศัพท์เขาก็ยังเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่านะครับก็ตั้งแต่ทะเลาะกันมาผมบอกเลยว่าผมเจอแล้วผมช็อกนิ่งอึ้งเลยตอนแรกเขาเลื่อนๆตอนแรกผมก็นึกว่าจะเป็น TikTok ของน้องสตางค์อะไรประมาณนี้ไงเออถ้าเป็นของน้องสตางค์เนี่ยผมจะไม่ช็อกเพราะผมจะดู 2-3 รอบแต่เนี้ยพอมันขึ้นว่านายมยุสาผมตกใจแล้วผมช็อกมากทุกคนผมช็อกมากผมก็ไม่รู้สินะว่ามันจะเป็นความบังเอิญหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นโชคชะตาหรืออะไรหรือเปล่าหรือมันเป็นความบังเอิญหรือเปล่าเพราะว่า TikTok ผมเนี่ยมันก็มี2บัญชีของเขาอ่ะมี2บัญชีมันจะมี TikTok อยู่อัน TikTok อยู่อันนึงที่ผมสมัครให้เขาแล้วผมใช้เบอร์ผมสมัครใช่ผมจำได้ผมเข้าไปแล้วผมไปเข้าไปดูก็ผมอ่ะเขาก็น่าจะลืมผมได้แล้วแหละเนาะเพราะเขาก็คงมีความสุขดีแหละตั้งแต่ผมทะเลาะกับครอบครัวเขาแล้วก็ตัวเขามันก็ไม่มีมันคือตัวเขาไม่เข้าใจเรามากกว่าแล้วก็เมื่อกี้เราก็ไปส่องดู YouTube เขาอะไรนะมาตอบค่าห้องค่าใจหมดไปเท่าไหร่ผมย้ำเลยนะ1เทอมเท่ากับ 2,000 2ปีเท่ากับ 4,000 ผมบอกเลยว่าผมไม่อยากจะพูดอะไรมากมายเนาะแต่ผมพูดได้เลยว่าผมเจอ TikTok เขาเนี่ยผมยังไงอ่ะคือความรู้สึกของผมตอนนี้ก็คือว่าน้ำตาจะไหลทุกคนมันไม่ได้รู้สึกดีใจหรือว่าอะไรเลยนะคือแบบคือน้ำตาเราจะไหลอ่ะเราเจอเขาแล้วอ่ะเราเจอ TikTok เขาแล้วเราก็ต้องไป follow ใช่ไหมแต่ YouTube เนี่ยผมจะยังไม่ follow เพราะว่าผมเคยสัญญากับเขาว่าถ้าผมสมัคร TikTok ให้เขาได้เขาจะต้องสอนแคปคัทแต่เขาก็ไม่ได้สอนแคปคัทให้เราอันเนี้ยมันก็เป็นความโกรธความแค้นของผมอยู่แต่ผมไม่ดีใจนะผมเจอ TikTok เขาแล้วผมไม่ดีใจไม่ดีใจเลยมีคนติดตามคุณทักทายเขาหน่อยสิคือชมพิชาบุตรพันนักร้องที่มีความสามารถสูงเพิ่งติดตามคุณมาร์คฟันมาร์คฟันผมไม่ดีใจเลยนะผมไม่คือผมแบบอยากจะร้องไห้แต่มันก็ร้องไม่ออกแต่ว่าน้ำตามันไหลออกมามันสงบรอนทอยอสมทศทรถูกใจวิดีโอของคุณคือผมคิดว่าตัวผมอะอาจจะลืมเขาแล้วหรือยังนี่แหละผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ว่าไปเจอ TikTok เขาแล้วอะคือผมแบบยังไงทุกคนคือไอเราจะดีใจมันก็ไม่แสดงความดีใจออกมามันไม่เย่ออกมาแต่พอเราเจอ TikTok เขาแล้วเราฟังเสียงเขาแล้วหัวเราะเขาหัวเราะผมรู้เลยว่าเอ้าใช่แล้วเขาสมัคร TikTok ใหม่แล้วเราก็เพิ่งไปติดตามเขาเมื่อกี้นะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนว่าถ้าเกิดผมติดตามเขาคราวนี้แล้วเขาจะติดตามผมกลับไหมเนาะเพราะว่าเราโดนเขาหลอกมาเยอะพี่สมัคร TikTok ให้หนูหน่อย TikTok หนูพังเราก็เคยช่วยเหลือเขามาตลอดนะแต่ความช่วยเหลือมันก็กลายเป็นงูที่แหว่งมากัดเจ้าของตัวเองคือผมมาโดนหลายรอบก็ใครที่ติดตามผมก็ช่วยบอกผมทีว่า
ผมควรจะดีใจหรือว่าผมควรจะเสียใจแน่เหมือนแชนแนลรอบเปิดตัวความรู้เรื่องไอทีประจำวันอังคารที่24ตุลาคมใครได้ติดตามผมก็แน่เหมือนแชนแนลรอบเปิดตัวความรู้เรื่องไอทีประจำวันอังคารที่24ตุลาคมตอนนี้น้ำตามันก็เริ่มแหลกมาเรื่อยๆทุกคนใครที่ติดตามผมก็เม้นผมได้นะครับคอมเมนต์ผมมาที่ว่าผมควรจะดีใจหรือว่าผมควรจะเสียใจนะครับตอนนี้ผมมีอยู่2บุคลิกผมทำตัวไม่ถูกเลยไม่รู้สิตอนแรกผมก็นึกว่าเป็น TikTok ของน้องสตางค์อ่ะปัดไปไม่เจอของน้องสตางค์ปัดไปเจอ TikTok เขาเฉยเลยเราก็งงว่าเอ๊ะอะไรเนี่ยทำไมผมก็คิดว่าทำไมกูต้องมาเจอ TikTok เขาด้วยวะอะไรประมาณนี้คือเราเลื่อนไปเจอเราเลื่อนเราก็ต้อง follow ทันทีเพื่อดูความเคลื่อนไหวของเขานะครับผมจำได้เลยว่าผมกับป้าเขาเกือบจะมีปากเสียงกันเพราะตอนนั้นป้าเขาโทรมาแต่เราไม่รับสายไงแล้วเขาก็ทักผมว่าแน่จริงอ่ะถ้ามึงแน่มึงก็รับสายป้ากูสิผมบอกว่าโอ๊ยไม่จำเป็นหรอกถ้าป้าคุณจะคุยกับผมมาให้ป้าโทรมาหาทางเบอร์แล้วนะเราก็โพสต์กันไปโพสต์กันมาโพสต์ตอบโต้กันก็หลังจากที่บล็อกเฟซเขาก็ไม่เห็นโพสต์ผมก็ไม่เห็นโพสต์เขาเหมือนกันแต่เราไปเจอในติ๊กต็อกเขานี่คือผมบอกเลยว่าน้ำตาเอ่อล้นทันทีฟังเสียงเขาแล้วก็มีประกอบกับคำว่านี่คืออดีตแฟนกูใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยคือวันนี้ผมน่าจะนอนไม่หลับทุกคนแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้เขาเรียนอยู่ที่เขาเรียนอยู่ที่นครปฐมนะตาบอดยิงสามพันผมบอกได้เลยว่าเขาเรียนอยู่ที่นั่นอยู่ไปเรียนอักษรเร็วแต่ผมก็ไม่รู้แล้วว่าตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วก็ฟันหรือว่าร่างกายเขาเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้ติดต่อกันมาอุ้ยกี่เดือนแล้ววะแน่เหมือนแชนแนลสาระน่ารู้ประจำวันอังคารที่จะสิ้นปีแล้วทุกคนสาระน่ารู้ประจำวันอังคารที่24ตุลาคม2023จะสิ้นปีแล้วอ่ะคือผมเปิด TikTok มาเนี่ยผมเลื่อนอ่ะผมก็งงว่าเอ๊ะ TikTok ไอ้นี่ TikTok ไอ้นี่มันขึ้นมาได้ไงผมก็ไปดูไปทำบุญที่วัดพระปฐมเจดีย์โปรไฟล์นายมยุสาติดตามนายมยุสาผมก็ลองติดตามมันขึ้นเป็นข้อความแล้วก็ส่งเป็นข้อความไปคือผมบอกได้เลยว่าผมทำตัวไม่ถูกถ้า FC บน YouTube หรือว่า Facebook หรือว่า TikTok เจอก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะว่าผมควรจะดีใจหรือว่าผมควรจะเสียใจคือณตอนนี้ผมก็ยังมีเบอร์ยายเขาอยู่นะเบอร์โทรยายเขาผมก็ว่าผมจะไปโทรไปเล่าให้ยายเขาฟังแต่เราไม่กล้าไงคือผมก็อยากจะโทรไปร้องให้แล้วก็ไปเล่าให้ยายเขาฟังอยู่นะว่าเออเราติดต่อเขาแล้วนะเราเจอแบบนี้แบบนี้แล้วเราควรทำไงต่อคือมันพูดไม่ถูกกับทุกคนคือมันคือแบบมันเอียดไปเลยตอนแรกผมว่าผมจะตอนแรกกับผมเกือบจะปล่อยโทรศัพท์ลงนะคือตอนนี้มือไม้ผมมันไม่สั่นหรอกแต่ความรู้สึกมันแสดงออกมาก็คือน้ำตาผมไหลเรานั่งเล่นอย่างนี้อ่ะถ้าเป็นทุกคนนั่งเล่นTikTokอย่างเงี้ยทุกคนจะเป็นยังไงเวลาจุดTikTokประเด็นแฟนทุกคนจะเป็นยังไงเสียใจไหมเสียผมคิดว่าทุกคนน่าจะเสียใจไม่ต่างจากผมอ่ะปกติผมเล่นTikTokผมจะเจอในปกติผมจะเล่นTikTokผมจะเจอของTikTokของน้องเดียของน้องสตางอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เจอTikTokของเพื่อนคนอื่นของครูผมอย่างเงี้ยผมก็เจอขออนุญาตชื่อนะปกติผมจะต้องเจอ TikTok ของน้องสตางน้องเดียแล้วก็ของครูเอ็มแต่เนี้ยผมไม่รู้ว่ามันยังไงไม่รู้ว่าเลื่อนไปสักพักหนึ่งไปเจอ TikTok เขาแล้วตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็น TikTok ของเขาไงเราก็ฟังเฮ้ยเด็กที่ไหนมันมาถ่าย TikTok ว่าพอไปดูแคปคัทมีชื่อมาบอกเลยว่ามาทำบุญอยู่ที่นี่ชื่อนี้โปรไฟล์นี้ผมก็ลองไปติดตามมันก็เป็นเรื่องจริงผมไปดูตรงโปรไฟล์เขาอะ Facebook ก็มี YouTube ก็มี YouTube ผมไอ้ YouTube หน้าโปรไฟล์ TikTok เขาผมเข้าได้แต่ว่า Facebook ของลิงก์ TikTok เขาผมเข้าไม่ได้เพราะเขาบล็อกเราอยู่ตอนนี้นะครับเขาบล็อกเราอยู่ผมก็เอาละงานนี้ผมคิดว่าเอาระหว่างงานนี้ซวยแล้วเรามาติด TikTok เขาคือผมว่าถ้าเกิดผมจะวันนี้ผมก็ต้องเอาเรื่องผมก็ต้องเอาไปเล่าให้น้องคนหนึ่งฟังแล้วก็จะให้น้องคนหนึ่งไปเล่าขนุนฟังต่อคือขนุนกับอดีตแฟนผมเนี่ยอยู่ที่เดียวกันเลยแต่ผมไม่จะดึก